รีวิวโรงแรมบัญญัติใจกลางกรุงเทพนอกจากจะมีรูปท็อปบาร์ชื่อดังระดับโลกแล้วอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะเบรกฟาสต์มีหลากหลายแบบนานาชาติให้เลือกอันนี้ก็เป็นที่ล็อบบี้เรากำลังจะเข้าไปเช็คอินเวลคัมดิ้งเป็นน้ำอัญชันมะนาวเชียร์สเชียร์สเน่ดูเหมือนเป็นน้ำสมุนไพรธรรมดาแต่หวานอร่อยชื่นใจได้พักตั้งชั้น38แน่3804นะคะ3804เปิดเข้ามาก็จะมีโต๊ะทำงานแบบนี้มีการน้ำร้อนเครื่องชงกาแฟชากาแฟนี่ดื่มฟรีนะแต่ถ้าเป็นพวกเหล้าอะไรเนี่ยเสียตังค์ผลไม้นี่ก็ให้ทานฟรีนะถ้าเรากินหมดแล้วช่วงค่ำอ่ะเขาก็จะมาเติมให้เราอีกเราเคยมาพักที่นี่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2เรื่องเซอร์วิสไม่ต้องพูดถึงดีมากประทับใจสมกับเป็นโรงแรม5ดาวทีวีก็จะมีเตารีดเตารีดวัดหรอกแล้วก็มีเสื้อคลุมใส่ไปสวิมมิ่งพูลได้มีไฟฉายด้วยนะอันนี้ช้อนรองเท้าไอช้อนรองเท้าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักเวลาที่เราใส่รองเท้าเนี่ยเราต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าบางทีเราเนี้ยปุ๊บลงไปมันก็จะใส่ง่ายห้องน้ำก็มี2แบบมีทั้งอ่างให้นอนแช่แล้วก็เป็นฝักบัวเลยเที่ยงแล้วเป็นมื้อบ่ายแทนไปที่ชั้น59อาหารจีนอันนี้คือซุปฟักทองโทฟูหมาเฟอพูดภาษาจีนนะแต่พูดไม่ชัดเนี่ยโทฟูหมาเฟอ3อย่างค่ะไข่ปูเหรอไม่ไข่อะไรเป็นห้องอาหารจีนที่มีเมนูให้เลือกเยอะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วก็ลงมาที่ชั้น20อะไรสักอย่างเนี่ยแหละมาชมสปาว้าวสวยมากชั้นนี้นอกจากจะเป็นสปาฟิตเนสแล้วก็ยังเป็นที่ขายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมสินค้าประเภทอโรมาเทอราฟีเทียนหอมและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนี่ไอติมแจกฟรีตอนแรกบอกว่านี่เราต้องซื้อให้แขกกินฟรีแล้วรสอะไรคะเอาใครเอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยเราจะเอามะนาวละมะนาวจากผู้ชายมะนาวแล้วค่ะเรียกมะนาวจากหนุ่มมาดูฟิตเนสพรุ่งนี้จะมาใช้บริการมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องไม่พลาดขึ้นไปชมรูปท็อปบาร์อยู่ที่ชั้น61อันนี้เป็นภาพตอนช่วงเย็นนะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกเขาจะแยกเป็น2ส่วนนะโซนที่เป็นห้องอาหารแล้วก็โซนที่เป็นบาร์ต้องจองล่วงหน้านะไม่งั้นไม่มีที่นั่งเป็นรูปท็อปบาร์ที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกชมวิวกรุงเทพได้แบบ360องศาได้เวลานอนกลับมาที่ห้องเราก็มาจุดเทียนสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกทางโรงแรมเขาจะมีเทียนหอมและน้ำมันหอมระเหยเตรียมไว้ให้เรากลิ่นน้ำมันหอมระเหยจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายตื่นเช้ามาก็รีบเข้าฟิตเนสเมื่อวานกินไปเยอะต้องเอาไขมันออกสักหน่อยตอนแรกก็ตั้งใจว่าเดินเสร็จแล้วจะมาว่ายน้ำต่ออีกสักนิดแต่ไม่ไหวท้องมาร้องจอกๆเริ่มหิวแล้วรีบตรงดิ่งไปที่ห้องอาหารสิจ๊ะรออะไรอย่างกับอาหารนานาชาติเนี่ยมีทั้งไทยจีนญี่ปุ่นอาหารฝรั่งแถมอร่อยทุกอย่างด้วยถ้าใครชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะก็สามารถไปนั่งโต๊ะข้างนอกได้ได้ยินเสียงน้ำตกและดูปลาคาร์ฟแหวกว่ายกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นพักผ่อนอยู่ในห้องคราวนี้ใช้บริการที่โรงแรมนี้อย่างคุ้มค่ามากปกติเวลามากรุงเทพมักจะออกไปเที่ยวตลอนอยู่ข้างนอกกลับเข้าที่พักอีกทีก็มืดค่ำแต่มาคราวนี้ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมเยอะจริง
คือพักสบายบริการดีอาหารอร่อยจนไม่อยากไปไหนถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านจากลาแล้ว